ออกมาแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับเมนูที่บางที่อยู่จังหวัดนราธิวาสนะครับเขาส่งมาผมก็จะมารีวิวการทานกระต่ายนะครับซึ่งบางที่ชื่อเฟซว่ามูฮัมหมัดครับเขาเป็นผู้ที่เลี้ยงกระต่ายทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็ได้โทรคุยกันบอกว่าต้องการที่จะส่งกระต่ายมาให้ผมรีวิวในการกินนี่คือกระต่ายที่เลี้ยงโดยมุสลิมแล้วก็เป็นฟาร์มแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านในจังหวัดนราธิวาสมาเดี๋ยวเราจะรีวิวการกินแล้วก็จะอธิบายรสชาติกันครับเริ่มที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะเนื้อเยอะหน่อยนะครับเขาหมักเครื่องเทศมานะเนื้อประมาณนี้ฮะขาวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกินแบบเปล่าๆก่อนเลยนะโดยที่ยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์คล้ายไก่แต่เป็นไก่บ้านอะเนื้อแน่นๆเนื้อแน่นครับไม่ร่วนไม่ซุยเนื้อมีความหนึบถ้าจะให้อธิบายคือเวลาที่คุณกินไก่เลี้ยงอะไก่จากโรงงานที่เขาเลี้ยงอะกับไก่ที่เป็นไก่บ้านเลี้ยงธรรมชาติอ่ะอันนี้คือเนื้อไก่บ้านประมาณนั้นเนี่ยเท็กเจอร์เนื้อมันอ่ะแล้วก็กลิ่นไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยก็เหมือนไก่เนี่ยแต่มันเป็นไก่บ้านไงเนื้อมันแน่นอ่ะเดี๋ยวลองกับน้ำจิ้มอีกแบบนึงครับมันก็อร่อยอ่ะแต่ว่ากินกับนี้จะเข้ากว่าเป็นเนื้อที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นสาบเครื่องเทศที่เขาหมักมาค่อนข้างรสเบาครับไม่ได้เข้มข้นมากนะฮะได้รสชาติเนื้อกระต่ายจริงๆแต่รสชาติของมันค่อนข้างจืดตัวรสชาติเนื้อของมันอ่ะจืดระหว่างไก่กับเป็ดยังแยกได้ง่ายกว่าเป็ดจะมีความเป็นเป็ดไก่ก็จะมีความเป็นไก่แต่กระต่ายกับไก่อ่ะใกล้กันมากเอาไปแกงเอาไปผัดที่ใส่เครื่องแกงไปผัดเผ็ดจะอร่อยกว่านี้ครับผมว่าแบบนี้มันจืดมันจืดไปหน่อยนึงด้วยรสชาติของเนื้อกระต่ายอ่ะมันไม่ได้มีกลิ่นหรือว่ารสชาติเฉพาะตัวที่ชัดเจนเหมือนอย่างเนื้อแพะเหมือนอย่างเนื้อเป็ดนะครับถ้าให้เหมาะคือแกงเขียววุ้งเขียวหวานยังได้เลยนะแกงเขียวหวานเนี่ยไปเป็นมัสมั่นไปเป็นแกงกุรุมาจะเหมาะกว่าครับเรามาคุยสรุปกันดีกว่าครับนี่คือกระต่ายจากฟาร์มเลี้ยงกระต่ายจังหวัดนราธิวาสใครอยากทราบข้อมูลอยากถามอะไรเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของผู้ที่ส่งกระต่ายตัวนี้มาให้ผมรีวิวก็คือเฟซของเขาอะปักไว้บนหัวโพสต์นี้เข้าไปสอบถามเขาได้มากินให้ดูแล้วก็อธิบายให้ฟังตามความรู้สึกทุกประการแล้วแล้วก็อยากให้เข้าใจว่านี่คือวัฒนธรรมการกินแต่ละพื้นถิ่นแปลกของเราประหลาดของเราแต่ธรรมดาของเขาธรรมดาของเราที่เรากินกันมาเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางพื้นที่บางประเทศเขามองว่าประหลาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่บูลลี่อาหารแต่ละวัฒนธรรมของกันและกันควรเคารพในความแตกต่างและควรเคารพวัฒนธรรมและวิถีของแต่ละพื้นถิ่นต้องเข้าใจว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่จะให้เหมือนกันทั้งโลกเป็นไปไม่ได้นะครับเปิดใจให้กว้างครับเอาละครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ